สนับสนุนโดยยาเกร็กคูสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินักร้องสาวเสียงดีไฮชุติมาก็เลยขอพักไมค์ชั่วคราวไปทำขนมจีบขายค่ะชื่อแบรนด์ว่าขนมจีบหลังไมค์แววว่าขายดิบขายดีมากๆค่ะสำหรับขนมจีบหลังไมค์นะคะต้มสดจากน้ำกระดูกเล้งนะคะก็ในช่วงของโควิดนะคะก็ขายดีค่ะถือว่าขายดีกว่าช่วงปกติมากๆหรือว่าด้วยความที่ช่วงปกติเนี่ยเราอาจจะทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทำขนมจีบแต่ว่าช่วงเนี้ยก็มีแฟนๆทักเข้ามาแบบอยู่บ้านไฮคิดว่าน่าจะไม่รู้จะทานอะไรค่ะก็เลยแบบเอ้ยเคยเห็นไฮลงว่าขายขนมจีบก็เลยทักกันมาแล้วก็สั่งกันเข้ามาพออร่อยเขาบอกว่าอร่อยแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อแบรนด์ว่าขนมจีบหลังไมค์ค่ะที่ต้องหลังไมค์ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นตัวแทนไฮเลยก็ว่างจากการร้องเพลงนะคะหลังไมค์แล้วเราก็ต้องมาทำขนมจีบขายค่ะวันหนึ่งเนี่ยไฮก็จะรับไม่เกิน100กล่องค่ะเพราะว่าทำไม่ไหวค่ะเพราะว่าปั้นเองกับมือทุกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หมักหมูเองตำเครื่องต่างๆอะไรเงี้ยตำเองหมดเลยค่ะมีทีเด็ดตรงไหนถ้ามองภายนอกนี่คือลูกจะใหญ่ค่ะหมูจะแน่นมากค่ะรับรองว่าไม่มีมันค่ะน้ำจิ้มนี่คือเปรี้ยวค่ะเพราะว่าเป็นจิ๊กโชว์เนาะโอเคก็เปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็สูตรเด็ดนี่ก็ต้องราดกระเทียมลงไปด้วยนะคะพร้อมๆกันฉ่ำๆเลยค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมอุดด้วยนะคะเพราะว่าทานร้อนๆเนี่ยอร่อยกว่าชัวร์ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสูตรของที่บ้านไฮเองค่ะแต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะไฮก็อยากจะปรับให้มันแปลกมันแปลกๆมันใหม่ๆแล้วก็ด้วยความที่มันลูกใหญ่ด้วยใช่ไหมคะก็ไม่อยากซ้ำใครค่ะแต่ส่วนที่เป็นกระดูกเล้งเนี่ยก็เพิ่มความหอมแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่าใครเอากระดูกเล้งไปต้มในน้ำขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1กล่องนะคะคุ้มค่ามากๆค่ะราคา50บาทค่ะมี5ลูกเลยนะคะแต่ว่าลูกแบบลูกใหญ่ค่ะวันนี้นะคะทำมาให้พี่ๆข่าวลูกทุ่งทานพอดีค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะกล่องละ50บาทนะคะหน้าร้านไม่มีค่ะต้องออเดอร์เท่านั้นนะคะแม่ค้าทำไม่ทันจริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะใน Facebook หายชุติมาแกรมมี่โกค่ะขั้นต่ำเนี่ยก็5กล่องนะคะกล่องละ50บาทค่ะก็มีค่าส่ง100บาทค่ะก็ไม่เกินสักประมาณ 20-30 กิโลก็ค่าส่ง100เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ส่งเองทุกวันนะคะบางทีก็มีคนมารับไปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ออกมาเองเนี่ยคือไปซื้อของมาทำขนมจีบด้วยค่ะก็จะถือโอกาสนั้นไปส่งค่ะแฟนคลับก็จะบอกว่าเอ้ยโชคดีจังเลยพอดีน้องไฮออกไปซื้อของด้วยก็ได้เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วน้ำย่อยทำงานเลยทีเดียวใครที่อยากสั่งทักไปได้เลยนะคะที่ Facebook ของเจ้าตัวค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย